สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะนี่หลังจากฝนตกมา2วันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย20เมษายนนะคะ2565นะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายกำลังบานสะพรั่งเลยนะคะคุณนายตื่นสายนี่เวลาแรงๆมาแล้วได้ฝนนี่เธอจะแบบว่าโอ้โหชูช่อกันมากนะคะแบบโอ้ยบอกตรงๆว่าตอนนี้ละล้าละลานตานะคะกับดอกไม้ที่สวนมากๆนะคะมีไม่เยอะค่ะแต่ก็พอได้ขายนะคะพอได้ตัดขายแบ่งกันนะคะกับเพื่อนๆที่สะสมดอกคุณนายตื่นสายอยู่หรือว่ากับเพื่อนๆที่นะคะสนใจที่จะทำสวนดอกไม้ที่ปลูกง่ายๆกลางแจ้งนะคะประหยัดน้ำใช้น้ำไม่มากนะคะคุณนายตื่นสายรดน้ำแค่ตอนเช้าแค่พอเปียกหน้าดินก็พอนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสีสันดอกไม้สวยๆก็นี่เลยค่ะคุณนายตื่นสายเหมาะมากนะคะถ้าเป็นแบบใบแหลมๆแบบนี้เรียกแพเซียงไฮ้นะคะตอนนี้แพเซียงไฮ้ที่บ้านเราเนี่ยตัดได้50สีค่ะนะคะแพเซียงไฮ้50สีแพเซียงไฮ้ต่างกับคุณนายตื่นสายก็คือแพเซียงไฮ้เนี่ยกิ่งเขาจะเป็นแบบเลื้อยไปกับพื้นนะคะแล้วก็ใบแหลมแบบนี้นะคะดอกมีทั้งดอกซ้อนแล้วก็ดอกชั้นเดียวเรียกว่าดอกลานะคะซึ่งโดยมากเนี่ยแพเซียงไฮ้ในไทยนะคะก็จะรู้จักกันในประเภทแบบว่าใบแหลมดอกซ้อนนะคะเรียกว่าแพเซียงไฮ้แต่ที่บ้านเราเนี่ยมีแพเซียงไฮ้ที่เป็นสายพันธุ์นำเข้านะคะชนิดดอกลาก็คือดอกชั้นเดียวอยู่10กว่าสีนะคะแล้วก็มีชนิดดอกซ้อนอยู่30กว่าสีถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ50กว่าสีพร้อมที่จะตัดส่งเพื่อนๆทุกคนนะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะเป็นกิ่งพันธุ์นะคะส่งไปแล้วรับไปแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะเวลาปลูกก็เนี่ยค่ะก็แค่ปักลงดินนะคะเด็ดกิ่งเป็นท่อนๆแล้วก็ปักชามลงดินแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่ว่ามันตายนะนี่กำลังปลูกอยู่เพิ่งจะปลูกอยู่เพิ่งเริ่มแตกยอดกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่กำลังฟูสะพรั่งอยู่นี่เขาเรียกแหวนเพชรไทเกอร์สติปนะคะเป็นเจ้าแรกนะคะเจ้าเดียวในไทยตอนนี้ที่มีขายไทเกอร์สติปอยู่นะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเลยนะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากอินเดียค่ะนะคะสวยมากๆคุณสมบัติลักษณะเด่นของนางก็คือฟูเป็นปอมๆนะคะเป็นแดงอมส้มแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไทเกอร์สติปต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกสีนึงก็คือ Royal Magenta นะคะซึ่งเปิดตลาดไปก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มมีบางสวนที่มีกันแล้วนะคะ Royal Magenta นี่จะเป็นแดงอมบานเย็นนะคะแปลงอยู่ด้านนู้นนะคะวันนี้คงไม่ได้เดินไปตรงโน้นนะคะแหวนเพชรที่บ้านเราตอนนี้ตัดได้อยู่17สีค่ะถ้าสมมติว่าสนใจนะคะค่าสีนะคะเราตัดให้60กิ่งรวมสีให้เลย60กิ่งราคา190บาทรวมค่าส่งแต่ว่ายังจะยังไม่ได้คุณนายตื่นสายแหวนเพชรจะยังไม่ได้แหวนเพชรที่เป็นสายพันธุ์นำเข้า2สีนั้นต้องซื้อต่างหากนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าราคายังสูงอยู่ขอเอาทุนคืนก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเรานำเข้าไม้เนี่ยต้นทุนมาสูงมากนะคะถ้าสมมติว่าสนใจสีใหม่ต้องซื้อแยกต่างหากนะคะส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าคุณนายใบด่างนะคะเธอชื่อทิพชมพูค่ะเพื่อนๆนี่ทิพชมพูน่ารักมากๆนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเพิ่งตัดขายไปแล้วก็ยังมีแหววว้าวแหว่งๆนะคะตัดกิ่งพันขายถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะยังพอมีแบ่งปันยังพอตัดได้บ้างกิ่งเขาจะเป็นแค่ท่อนสั้นๆนะคะอย่าได้ห่วงเขาจะเป็นแค่ท่อนสั้นๆก็เอาไปปักชำนะคะถ้าเป็นทิพชมพูนี่เขาจะแบบกิ่งเขาจะไม่ทอดยาวนี่แล้วก็แปลงคุณนายตื่น